จนถึงแค่ตรงปลายล้างรถอ่ะขาดอ่ะแจ็คห้อยนะใช่ห้อยห้อยแล้วมันนะคะคอเนี่ยค่ะหลวงพื้นแจ็คหลังพื้นหมดเลยมันคอสามรอบเลยสามรอบแม่ครับสามรอบแล้วเจ๊ได้มีผู้ช่วยไหมครับก็หนูว่าอยู่ในนั้นมีผู้ช่วยใช่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยลุกขึ้นไปดูแกไงแล้วก็เลยเรียกรถแกแต่ฟังนี้ไม่ขาดเนี่ยหรือว่าห้อยตรงไม่ใช่เหรอหนูหมายถึงว่ากล้องวงจรปิดอ่ะเหลือเห็นเนี่ยมันพอพาดคอตัวกระเด็นออกมาเลยแล้วสายไฟตรงเนี้ยที่เหลืออยู่ก็เหลือนิดเดียวก็คือว่าที่เหลือที่มันขาดก็เป็นรวมอยู่ที่คอเขาหมดเลยสภาพนี้น่ากลัวไหมเห็นเราเห็นแล้วน่ากลัวมันบาดคอรอบคอเลยผมไปเอาผู้โดยสารมาจากไอ้เนี่ยจากคิวผมอะจากคิวรามาชูเนี่ยที่คิวผมอะเอาไปส่งที่ตึกน้ำผมก็ลัดจากตึกน้ำมาไอ้ทางไอ้โรงแรมวีวีแล้วสุขสมแล้วรอดใต้สะพานไอ้สี่แยกชนชายมาแล้วก็จะออกไปพัดเพื่อกลับคิวแล้วเมื่อไปถึงไอ้ร้านอาหารยิมร้านอาหารยิมผมก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเลยกลางวันแดดส่องแล้วอยู่ๆก็มีสายไอ้เนี่ยสายเคเบิลสายไฟอะไรเนี่ยมันรัดปุ๊บความแรงของรถมันลูดไปจนลูดจนกระชากผมตกจากรถอ่ะแล้วได้มีผู้ช่วยไปรษณีย์อ่ะคนส่งไปรษณีย์อ่ะเขาก็รีบลงแกะสายไฟให้ผมอ่ะสามรอบอ่ะแล้วช่วงนั้นรู้สึกไงมันรัดคอเลยรัดคอผมแกว่งไม่รู้จะแกว่งยังไงรถก็สั่นไปหมดแล้วจนกระชากผมรู้จะทำยังไงผมก็แกว่งพยายามรัดพยายามให้แกว่งให้หลุดไม่หลุดเนี่ยครับคอแทบหลุดคอมันจะขาดเลยนี่ครับแล้วดูโดยเนี่ยขนาดผมใส่ซับมาใส่ซับมาขนาดไหนอะใส่ซับมาเนี่ยแล้วก็มีขาดเลยซับเป็นขาดหมดเลยครับเนี่ยเสื้อโค้งเสื้อคิ้วเนี่ยด้านหลังลูดขาดเลยครับโอ้โหลูดขาดจดเลยอ่ะครับเส้นเล็กแต่มันแข็งเป็นสลิงแบบแข็งสุดๆเลยมีดฟันแทบไม่เข้าซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีไม่ได้แต่งงแล้วไม่มีอะไรของเงี้ยอาจจะหนักกว่านี้ไหมโอ้ผมว่าถ้าไม่ได้สายอะไรเลยคอหลุดกระเด็นไปเลยครับ